จากตอนนี้นะครับในเรื่องของการเมืองเนี่ยหลายคนก็กําลังรอคอยเนาะในเรื่องของนายกรัะมตินคนใหม่นะครับก็ยังไม่มีความแน่นอนในเรื่อง<ช>ของการเ<ช>มืองจากสาเหตุนี้เองครับทางด้านของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยฮะเขาก็ยอมรับว่าการที่การเมืองเนี่ยนะฮะยังไม่แน่นอนก็ทําให้งบ67รล่าช้างบปี2,567รน,นะฮะล่าช้าไปอีก3เดือนด้วยกันครับ นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทนี่นะครับก็บอกว่ายอมรับครับว่าการเมืองเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงกระทบกับงบประมาณปี2,567ล่าช้า3เดือนครับหรือจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี2,567ได้ในไตรมาสแรกของปีปฏิทิน2,567 ซึ่งไม่ว่ารัฐบาลจะจัดได้เร็วหรือไม่มองว่าอยู่ที่ความเชื่อมั่นมากกว่าครับจากการประเมินของเครดิตเรดดิ้งนะครับเป็นห่วงคือความไม่แน่นอนทางการเมืองว่านโยบายที่จะออกมาเป็นอย่างไรมองว่าอยู่ที่นโยบายเป็นหลักไม่ว่าหน้าตารัฐบาลเบอร์หนึ่งเบอร์สองดูนโยบายเป็นหลักนะครับดูศักยภาพโจทย์ตอนนี้เน้นย้ำเศรษฐกิจกับเข้าสู่ภาวะปกติมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ การกระตุ้นบริโภคไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นครับและการท่องเที่ยวกลับมามากรวมทั้งความเชื่อมั่นอยู่ที่ศักภาพเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับทั้งนี้เวลานี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ธุรกิจเอกชนค่ะยังค่อนข้างแข็งแรงนะคะถ้าใช้วิธีไหนก็จะกระตุ้นเศร,รษฐกิจไทยครัวเรือนกู้ออกมาเป็นการบริโภครัฐบาลค่ะกู้ออกมาเป็นการใช้จ่ายภาครัฐและบริโภคถ้าเอกชนกู้จะมาเป็นการลงทุนซึ่งสิ่งที่ไทยขาดนั่นคือการลงทุนค่ะนโยบาย จะทำได้อย่างไรจะเกิดการลงทุนหรือเปล่านะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการผลิตที่ประเทศไทยขาดหายไปนั่นเองนะคะ